เอาดิครับผมสวัสดีครับอยู่ผมสองทามนะครับผมวันนี้กับพี่เฟรมกับไอ้ทามนะครับนะพี่เฟรมระเบิดวะน่ะเอาอะไรพี่ระเบิดวะน่ะทำไมแล้วเดี๋ยวพี่ทามวันนี้เสียงพี่เฟรมป่ะไอ้ทามเสียงมึงเบาอ่ะมึงกับเปิดเร่งบูสต์ไมค์หน่อยดิไมค์มึงเบาเปล่าเหรอเออจริงๆเมื่อกี้ไมค์มึงเบามากไม่รู้ทำไมแต่ไมค์มึงเบามากจริงเหรอวะจริงสิครับเสียงพี่เฟรมเสียงมีใหญ่มุมเลยเสียงพี่เฟรมนี่คือแบบกูไม่เห็นเองเออบ้านเรามีแยมมุมน้อยมากใช่เหรอแต่ว่าเรามีอัลบาดอนไมค์ใต้บ้านเนี่ยเอาง่ายคือเราสามารถที่จะไปขุดอัลบาดอนไมค์ได้ฮึบโอ้พระเจ้าช่วยเมื่อกี้มันเน็ตแหลกมันเน็ตผมแหลกเลยเมื่อกี้เน็ตผมก็ตกเลยพี่ผมจะ ABC แล้วอยู่ที่นรกตัวนึงทำอะไรในนรกวะเนี่ยไอ้นั่นไงตัวเราเปิดอะไรของมันนะฮะอะไรนะพี่ ABC มันไอ้คิปเปอร์ระเบิดอะไรของมันไม่รู้ขออย่างเดียวอย่าระเบิดไอ้คงขายไม่ซีลเลยไอ้นั่นน่ะไม่งั้นซอมบี้บุกเข้ามาแน่ถ้าซอมบี้บุกเนี่ยผมว่าจบอะเกมโอเวอร์อะไรเงี้ยใครมีรั้วบ้างวะฮะบ้านนึงก็มีรั้วไหมไอ้บ้านกูมีรั้วบ้านกูมีรั้วบ้านกูมีรั้วเต็มเลยไอ้ตรงกล่องกลางหมู่บ้านก็มีกล่องกลางหมู่บ้านก็มีรั้วเออนั่นแหละไปเอากล่องรั้วกล่องกลางหมู่บ้านดิเออพี่มันดูป่ะวันนี้เราจะทำอะไรกันโคตรเยอะนะทำอะไรอะแข่งขันตกปลาแล้วแบบว่าให้เวล30ก่อนไงแล้วมาตกปลาทั้งพาร์ทอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าแบบในใต้ทะเลของ Minecraft มันจะมีอะไรออกมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ทำเบ็ดตกปลาเอนชานก็อย่างใช่ยังไม่ทำเบ็ดเออปลาแล้วเออผมไม่รู้ว่าพี่เฟรมเอนชานรอบแรกพี่เฟรมจะได้ของดีหรือของกากวะแต่ตอนนี้30พอดีแบบว่าผมได้แบบทั้งเมนดิ้งทั้งโชคลาภอะไรโอ้ยเยอะตกปลาได้เมนดิ้งด้วยใช่หมายถึงเบ็ดเมนดิ้งหรือได้หนังสือเมนดิ้งเบ็ดอ๋อเบ็ดเมนดิ้งกูนึกว่ามึงได้หนังสือเมนดิ้งมันจะเป็นอะไรที่ OP มากเลยอันนี้คือแบบ OP จริงของหายากมากแล้วมันก็มีโอกาสด้วยไงโอกาสอะไรครับโอกาสที่จะได้เมนดิ้งมันก็มีโอกาสไงแต่แบบก็หายากอ่ะเข้าใจป่ะเข้าใจคำว่าหายากป่ะมันก็หายากครับเรื่อยๆแต่มันก็มาเพราะว่าผมได้เป็ดตกปลาเมนดิ้งแล้วคือผมตกไปมันก็เด้งอยู่ดีโดยที่แบบว่าไม่มีวันพังพี่คีโมวะคีโมวะคีโมคนมาแล้วคีโมจัดคีโมแรกๆคีโมผมมีจริงไม่คีโมเก่งคีโมเก่งเฉียดเป็นทามสะสมมานานแล้วเลยไม่อยากพูดเยอะอ๋อคือแบบหลายพาร์ทใช่ป่ะคือยังไม่ได้พูดใช่ป่ะพูดขอพูดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยโอเคฮะแหละทามก็แบบสะสมตกปลาไงไม่เหรอนะมันก็มีของดีนะตกปลาหรือตกอะไรพี่ตกอะไรวะตกปลาอะไรของคุณเนี่ยแม่ใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้สักยิงไม่โดนนี่ผมยิงไม่โดนเฮ้ยพี่ไปยิงตัวอะไรอ่ะยิงแมงมุมโอเคได้เบ็ดตกปลายังจ้ะน้องเฟรมน้องเฟรมน้องเฟรมต้องใช้อะไรบ้างนะฮะเบ็ดตกปลาใช้แมงมุม2สติ๊ก3สติ๊กวางแนวทะแยงแล้วยายแมงมุมย่อยโอ้รวบ3แบบยังหาไม่ได้เลยเอาดีพี่ผมได้รวบ3แบบโง่ๆมาเว้ยแล้วผมไม่ได้ลักออฟ4ผมยังไม่ได้3เลยตีโหได้ของโคตรไก่โคตรกามาสไปเดอร์ใช่มันไม่มีฆ่าไป 4-5 ตัวแต่มันไม่ดรอปเลยว่าละออฟพี่นี่พี่เอาเบ็ดผมก็ได้มาผมมีแค่รัวอันเบกกิ้งกับรัวโง่ๆธรรมดาไปแป๊บนึงวิหาก่อนดิโอ้โหใจเย็นอยู่ไกลมากเนี่ยไอ้ทามบอกเลยว่ากูมีละออฟ4แค่2เองทำไมวะไม่ได้ของมันไม่ดีเลยว่ะมีแต่รัวล่อลวงคือล่อลวงอ่ะเยอะนะเว้ยแต่แบบไอ้โชคลาภนี่ไม่ค่อยมีเลยไม่รู้ว่าแล้ว4 2มันช่วยอะไรได้หรือเปล่านะฮะถ้าเกิดเป็น3จะดีมากคือจะได้ของดีมากนี่เปิดมาโอ้โหยมึงแซลมอนไอ้ไม่ใช่แซลมอนดิอะไรวะปานิโมป่ะเออปานิโมปานิโมปลากระตูนปลากระตูนไอ้เชี่ยนี่ทำเป็ดตกปลาตัวของมันละชื่อนี่ออโต้ละผมไม่ออโต้นะฮะไอ้เหี้ยทำแม่งออโตเมติกเงี้ยออโตเมติก10ปีละผมอ่ะไม่ออกครับออโตเมตงออโตเมติกโบราณเฉยนะคนเป็นบุกพวกผมนี่แบบเค้าเรียกว่านี่แหละสิ่งที่ต้องการขโมยของเยี่ยทามแบบเฉยๆครับผมมีเติมไม่กลัวเราสี่สองมึงแบบได้แบบมีชีวิตแบบไปบ้างมึงว่าพี่ว่าเท่าไหร่ผมถึงจะสามารถนั่นได้วะไอ้ทำแบบตีบวกเป่งๆอีกรอบนึงได้ดูหน่อยครับผมเบลยิบเอ็ดเลยโอ้ my god เบลยิบเอ็ดเบลยิบเอ็ดเลยวะทำไมใช้เบลเยอะขนาดนี้ได้แล้วเดี๋ยวผมไปครับแป๊บได้เลยคุณเฟรมผมรู้ว่าคุณทำได้นะคุณเฟรมเชื่อใจตัวคุณเลเวล32แล้วเด้ฮะเลเวลอะไรนะเลเวล32เล
รู้ต้องล่ากี่ตัวขนาดไหนโอ้โหทำไมคุณได้ไปเยอะขนาดนั้นนี่นี่มันเติมมันเยอะจริงเออมอนเตอร์เยอะมากนะเอาดีผมเพิ่งได้นี่เองผมเพิ่งได้เวล14เองต้องใช้เวล21อ่ะพี่เฟรมอย่าได้เวล21มากตอนนี้ที่มาธนูไม่มีด้วยนี่ไงเอาธนูจากนี่ก็ได้ว้าวโอ้โอ้เออเอามาลูกธนูเฮ้ยทำไมมีซอมบี้EP4อย่างนี้ด้วยวะซอมบี้EP4อ้าวโดนแล้วมึงเนี่ยโดนแดกหรือเปล่า EP4 เราโดนแดกแล้ว EP4 เราโดนแดกหรือเปล่าไม่น่าใช่ EP4 เราอยู่โดนแดกแล้วติดเชื้อโดนแดกให้ติดเชื้อชิบหายอันนี้คือชิบหายแล้วนะเอ้ยไงเมื่อไหร่จะเวล21วะผมว่าขุดแร่มันยังดูแบบซีวิไลกว่านี้เลยดูซีวิไลเซชันมากนะฮะจัดไปพี่แฟมพี่ว่าเราจะได้ของดีกันไหมไม่ได้ดิไม่รู้สำหรับพี่ว่าพี่ได้เฮ้ย wow. ทำไมคุณกล้าพูดคำนี้ออกมาคุณเบมผมรู้สึกว่าวันนี้รู้สึกว่ามากระดวงคุณมากระดวงไงครับไหนลองอธิบายหน่อยว่าทำไมคุณถึงคิดอย่างนั้นผมมากับบิ๊กอะไรอะมากับบิ๊กเราเฟมเคยรักเฟิร์นบ้างหรือเปล่าอะไรจะรู้สักทีใช่ไหมไม่เคยรักหรอกไอ้เฮ้ยใช้มันมีแต่คงทนว่ะนั่นแหละบอกแล้วเบตปาไม่เงินชานมีแต่โอ้โหมีแต่ขยะเชื่อมดิแต่ผมก็แบบดีมากเลยอะครับคงทน3มันเดียวเอาดิชานครั้งแรกผมก็ได้รัวได้ลักออฟเสียได้เอ็นเบกกิ้งโอ้สบายเมื่อไหร่ยี่นี่หยุดคิวแล้วคงทน3ยี่ที่ให้เขาไปเก็บเวลอีกหน่อยแล้วกันเก็บเวลอีกหนึ่งเวลเหรอพี่พี่เก็บเวลอย่างไรอะไปนรกเออนรกเนี่ยมันที่เก็บเวลผมว่าที่เก็บเวลชั้นดีสุดแล้วในนรกเนี่ยไม่มีอะไรเก็บเวลดีเท่านรกแล้วแต่ว่าแร่หายากเริ่มหายากขึ้นทุกวันเพราะว่าแร่ใกล้บ้านโดนดูดไปหมดแล้วแล้วก็ไปหาที่อื่นไงง่ายๆเออนี่ไงก็ไปตรงนั้นไอ้ตรงประตู2อ่ะประตู2เดินประตู2มานิดนึงยังมีแร่อยู่นั่นแหละฮึบฮึบไอ้ถามมึงจะกะจะตกปลาทั้งวันเลยใช่ไหมมึงไม่คิดจะทำเหี้ยอะไรก็ไม่มีอะไรทำก็ตกปลาไปเรื่อยๆแค่นั้นแหละได้ของดีก็เก็บเชื่อได้ไหมกัดตกปลาจนรวยเลยพี่โอ้เขามาทางสายนี้เอาปลาไปขายอะไรเงี้ยเขามาสายนี้แหละเขามาสายตกปลาไปแล้วเต็มที่เลยพามเราจะไปขัดขวางเขาไม่ได้นักตกปลาตำนานโอ้แน่นอนนักเกี่ยวเป็นในตำนานใช่ฮะใช่โอ้โหเกี่ยวเร็วมากบอกเลยอัจฉริยะแล้วเร็วรัวไม่เร็วไม่รัวอย่าเรียกว่าทามเฮ้ยใช่โหระดับนี้ชุบนี่ฮะผมก็ต้องมานั่งเก็บเวลก่อนนะครับผมให้มันครบ21นะครับผมเพื่อทำการลักออฟซี3เดจ้าเนี่ยครบละปะกลับบ้านกับช่องเจออะไรอีกวะยิงทิ้งนี่ไงพี่ว่าถ้าเกิดผมตีหมูซอมบี้จะเป็นไงวะโดนไล่ครับรออะไร ควรตีไหมควรตีไหมไปหาเลเวลดีกว่าจากลองก็จากลองก็โดนอยากลองก็ตีเราจะจัดสักทีโอ้โหขยะวันนี้เราจะมาทำการตกปลากันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเอ้ยผมว่าเอาจำออกก่อนเอาจำนี่คือเป็นอะไรที่ดูไม่ค่อยดีเลยเนี่ยไม่สีวิไลเลยพี่จะเอาจำป่ะเอาจำที่มันกระโดดอัตโนมัติเออที่มันโดดเองพี่ไม่เคยเอาไว้สักทีเลยไม่ดูไม่สีวิไลเลยว่ะเป็นอะไรที่ไม่น่าเพิ่มไม่ควรเพิ่มเข้ามาในไมค์ครับจริงพี่พิกัดบ้านเราไหนวะไอ้ทำพิกัดบ้านเราไหนไอ้เนนรกอะเนนรกอะจำไปได้ลบ26 กับ 26ไงเฮ้ยเออลบ26 กับ 26เฮ้ยชิ้นมันจำได้เว้ยชิ้นเด้ของจริงว่ะของจริงนาฬิกาที่ทำไฟหิวนี่ก็เรียกแม่งเลยป่ะสเกล26 26อยู่ไหนวะอ๋ออยู่งั้นนั่นไงมีบล็อกดินวางอยู่21แล้วพี่21แล้วกลับไปเอ็นชานเตอร์ทำไมต้องเอ็นชาร์21วะไม่ผมนั่นไงผมไม่ได้เอ็นชาร์ผมเอามาตีบวกกันเฉยๆเอารวมมารวมเออไม่ขโมยหอยทามมารวมแบบแพงแล้วก็แบบถูกใช่ปะใช่สลับอันนะเด็กๆนะนี่ฮะนี่โอ้โหครั้งนี้ไอ้นั่นพังเลยวะพี่ทางพังเลยวะตีครั้งแรกพังแล้วไม่ใช่เหรอทางมีพังเลยเหรอทางมีพังดิถ้าเกิดตีเยอะทางจะพังซึ่งตอนนี้ทั้งพังไปแล้วนะครับผมท่านผู้ชมฮะไม่เป็นไรฮะเราจะทำการตกปลากันนะครับผมฮึบไอ้เหี้ยต
กปลาของผมมันไม่จำเป็นต้องใช้หรอกฮะเบ็ดอัตโนมัติเขาเรียกว่าตกปลาแบบออริจินอลนะให้มันแบบว่าคงความซิมเปิลไว้นะครับผมสุดยอดเลยครับพี่ธรรมดาเนาะเจออ่ะครับโอ้เป็นเหี้ยของทนละกูเดี๋ยวใจเย็นนะนี่ฮะตกมาได้เลยครับผมได้คอสนะไม่ได้เหี้ยได้คอสมาทำไมเนี่ยขอร้องไปตัวครับผมปลาตัวที่สองฮะปลาตัวที่สองฮะนี่ครับผมคอสอีกแล้วฮะไม่มีขวยเลยมีแต่คอสถามแม่กูได้แต่คงทนปะเป็นไรวะคงทนมาได้อันที่สามเออได้บอกมากระดวงคุณเฟรมมากระดวงในการตกปลาไงแต่อ๋อคือเอ็นชาร์น้อยแต่ตกปลาเยอะใช่แต่แล้วตกไปได้เหยื่อล่อปะเหยื่อล่อเหยื่อล่อก็นั่นไงรัวเหยื่อล่อสองเหยื่อล่อสองเหยื่อล่ออะไรเฮ้ยอย่าถามงี้ดิพี่เฟรมเขาตอบไม่ถูกอันนี้คือได้โชคแห่งช่องทะเลละว้าวเฮ้ยทามีนั้นด้วยมีธนูเฟรมด้วยธนูไฟที่ได้จากการตกปลาใช่มีเหรอวะเออทามีเนี่ยผมบอกเลยว่าทะเลของ Minecraft เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรบ้างพี่ป้นมาแล้วไม่รู้พี่ป้นมาแล้วไม่มันมีอันนึงตอนนั้นมันตกได้อันนึงอ๋อดีไม่รู้เดี๋ยวอันนี้ผมจะป้นยังไงแย่ผัดกันป้นเนี่ยไม่ต้องซีเรียสแต่ถ้าไม่มีผมทุกคนก็จะไม่มีของเว้ยเฉดเท่ดูแล้วไปทีที่เราจะซ่อมธนูซ่อมยังไงครับดูครับธนูเหรอใช้ทังใช่ทังใช่ทังไม่ใช่ใครที่ทำทังพังก็ซ่อมเลยนะครับจะใช้ครับผมครับผมซ่อมเลยนะครับผมครับจะใช้ต่ออยู่ใช่ครับได้ครับเดี๋ยวทำทำให้ครับดีมากแบบนี้ครับคุณเฟรมผมขอตกปลาก่อนนะฮะเดี๋ยวเขาหน้าทำคืนให้ครับพี่ผมตกแม่งได้แต่ปลาปักเป้าอะดีนี่ก็ได้ปักเป้าแซลมอนปักเป้าแซลมอนปักเป้ามารักผมมากเลยอ่ะผมได้แต่ปลาปักเป้าจริงๆไม่ปลาตัวอื่นเลยมีแต่ปลาปักเป้าเข้าใจเหมือนกันนะฮะปักเป้าอร่อยด้วยต้องคนให้คนแบบต้องคนตำนานในการตกอะไรเงี้ยเออมันเริ่มโม้แล้วเว้ยไม่ใช่โม้เว้ยดูดิผมตกได้อะไรอ่ะโอ้โหเบ็ดเมนจิ้งอย่างงี้โอ้โหดูไฟอย่างงี้โอ้โหสุดยอดจริงๆนะคนนี้ห้ามเขาไม่ได้จริงเลยหมายถึงอะไรครับไม่ถึงแบบความดวงดีของเขาไงห้ามไม่ได้ความดวงดีนึกว่าความขี้โม้เขาห้ามไม่ได้จริงเลยแค่แบบว่าผมแบบเอนชานครั้งแรกผมก็ได้แบบครบทุกอย่างแล้วอ่ะเออเพอร์เฟคเลยขนาดนั้นอิจฉาตัวเองนะที่แบบมีดวงดีขนาดนั้นแล้วดูความรักอ่ะก็เฉยๆอ่ะครับไม่เคยมีดวงกอดความรักสักทีก็ค่อยๆวนมาทีละคนเท่ๆวนไปวนมาพี่ดูดิพี่ไม่กระเจาะว่ะไปไปวะพี่สู้มันไม่ได้พอใจนะกูก็พอใจอยู่ตรงนี้นะสบายใช่อยู่เฉยๆนอนเมื่อไหร่ก็ได้อยู่ไม่มันก็ไม่ใช่งั้นหรอกมันก็มีแหละมีอะไรครับอ๋อมีเวลาเหงาอ่ะอะไรเงี้ยมีอะไรครับมีแล้วครับขอความคิดเห็นหน่อยครับคุณเฟรมมีผู้หญิงมาเรื่อยๆอยู่กับความเดียวได้กูได้แต่ปากคอสไอ้เหี้ยพาส้นตีนมาทำไมได้ปากคอสเลยคอสเต็มหมดเลยเก็บเก้าเย็น33เลยแล้วกันปากไปเป้าปากคอสปากเป้าปากคอสปากเป้าปากคอสมีแต่แค่เนี้ยชีวิตผมไม่มีเหี้ยละปากเป้าปากคอสดีแล้วนะชีวิตมีแค่นี้ก็พอแล้วยังมีอะไรเยอะเลยทำไมพี่เท่าที่ฉันมีเออเท่าที่ฉันมีได้ธนูธนู power 4ไฟ unbreaking 3มึงได้ขนาดได้เลยเออนี่ไม่ต้องเสียเวลาเวลเลยดิโหยต้องเรียกว่าบอกแล้วพี่ชายหุ้มมากับดวงพลาดนี้กะจะแบบแข่งตกปลาพลาดหน้าแล้วกันเนาะอันนี้คืออันนี้คือนักเก็บเวลกันอยู่ครับใช่กำลังจะคืออยากจะได้ของดีแล้วก็ต้องเก็บเร็วก่อนโอ้จะได้ทำเมนดิ้งกับเป็ดของผมสักทีไม่จบยังไม่จบมันยังไม่จบมึงกะจะยาวๆเลยใช่ไหมเบ็ดมึงเบ็ดแบบเพอร์เฟกต์เลยผมแบบว่าเบ็ดเพอร์เฟกต์เลยไงแต่มันขาดเมนดิ้งไงโอ้เลยนี่คืออะไรไอ้นั่นไงที่มันได้เร็วแล้วปุ๊บแล้วมันเอียกแล้วมันซ่อมเองไม่ต้องแบบเสียเบ็ดไปมันก็ต้องตกหาไม่ใช่เหรอเออใช่ไงก็มีแล้วก็ไม่ก็หามอนเตอร์เก็บเวลก็ได้
หรือจะขุดแร่เก็บเวลไปได้มันก็ซ่อมให้เองอัตโนมัติจริงอยากทำไหมวะไม่ถึงก็ต้องตกปลาหายอยู่ดีไม่ใช่หรอใช่ก็ต้องตกเมนดิ้งหาไงแต่ทามีแล้วไงอ๋อทามีแล้วกูพาร์ทก่อนไม่งั้นตกปลาทั้งพาร์ทอ่ะไอ้ตายเถอะมึงจำไม่ได้หรอพี่ที่เราจับที่ก่อนที่ตอนที่เราไปวิ่งหาวิลเลจเจอร์กันอ่ะไอ้เหี้ยนี่นั่งตกปลาอยู่ทั้งพาร์ทเลยไม่ทำเหี้ยเฮ้ยผมคอยรับ NPC นะเว้ยไม่ตอนก่อนนั่นดิพาร์ทที่10ดิที่วิ่งไปหาวิลเลจเจอร์กันอ่ะโอ้เออนั่นไหนพาร์ทนั่นแหละมึงนั่งตกปลาทั้งพาร์ทเลยเก็บเวลเพลินอยู่ไหนไม่รู้เลยเอาดีเอาแล้ว26 20อะไรวะ26เรา26ป่ะบ้านเราโอเคเออนั่นแหละจำไว้น้องจำไว้ขึ้นใจผมได้นี่มาว่ะได้ซาเดิลเฮ้ยแต่จริงเอาปลาเป้ามาก็ดีนะจะได้มียาหายใจใต้น้ำด้วยซาเดิลผมมีอยู่ป้ายชื่อก็มีนะเออป้ายชื่อก็มีนี่ได้ละจะได้เอาไปใส่หมาเป็นเฟรมคุณทำทั้งให้ผมหน่อยนะครับผมได้ครับจะมารวมกันคุณทำได้ยังไงฮะเฮ้ยอะไรครับคุณทำได้ยังไงฮะแป๊บนึงครับผมเออผมรอคุณอยู่เลยเขาทำก็ได้ครับพี่รอหนึ่งครับพี่ครับไม่ผมมันแบบมันแยกชิ้นไงคือมันแยกชิ้นกันคือต้องเอามารวมกันอีกทีเออใช่โอ้ชีวิตลำบากเหลือเกินชีวิตลำบากครับพี่ลำบากลำบนไม่สนใจไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทำทั้งให้ก่อนนะรอผมแป๊บนึงผมไปเอาเหล็กกันช่วงนี้เหล็กขาดแคลนนะฮะแม่เตอร์เยอะมากถึงเหล็กจะขาดอุ้ยเสียงแล้ววะอะไรอ่ะไม่รู้จู่แบบวิ่งมาวิ่งกลับบ้านแล้วก็เสียงจรวดอ่ะ เสียงเครื่องบินครับพี่เฮียบ้าบอไม่ครับมีเครื่องบินด้วยเลยมีดิแต่ผมรู้สึกว่าเวลาทำที่ขุดเร็วแล้วแบบว่าแม่งขุดไปแล้วแม่งแบบมีหินบั๊กหินอะไรเงี้ยไม่ขุดเออขุดในนรกก็มีหินบั๊กเออแม่งขุดเร็วเกินไปก็ผิดผมว่าพาหน้ามาขยายฟาร์มดีกว่าไหมเลยไอ้มันตกปลาเอ้ยตกปลาก็ตกปลาแต่แบบฟาร์มมันเล็กด้วยนะเอาแบบพันหน้าแล้วกันนะมีหลายหน้าแล้วเกินเออแล้วอีกหน้าไม่ต้องห่วงเออถ้าเกิดพี่ไม่เอาพาร์ทหน้าหรือก็จะถ้าเกิดพี่ไม่เอาพาร์ทหน้าจะเอาหน้าพี่ก่อนเนี่ยเออเย็นสิบห้าพาร์ทจบใช่ไหมใช่ครับผมอ๋อนั่นไงฮะสิบห้าพาร์ทเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่อ่ะสิบห้าพาร์ทเหรอไม่รู้ดิถ้าอยากฆ่าได้ก้อนตอนนี้เลยก็ฆ่าได้นะอยากเปิดเราก็หมดต่อตัวเออชั้นนมพันโนกันหมดแล้วอยากเปิดก็มาขอร้องอ่ะเดี๋ยวผมหาให้เลยฮะเดี๋ยวผมหาให้เลยอยากเปิดอ่ะทําเออเดี๋ยวกูเปิดให้ได้เปิดหน้ามึงไอ้เหี้ยได้จะเปิดหน้ามึงอ่ะได้เลยเอ้ยมันได้เลยวะพี่ได้ป่ะผมไม่ชอบความเจ็บปวดอยู่แล้วเฮ้ยสาดิสด้วยใส่เอ็มใส่เอ็มไม่รู้เหรอความเจ็บปวดทำให้คนเราอ่ะแข็งแกร่งโอ้โหใส่เอ็มใส่เอ็มใส่เอ็มป่ะสุดจริงคนเนี่ยใส่เอ็มนี่ฮะเราก็นั่งรอตกปลานะครับผมแม่ไม่มีอะไรเลยเรียบร้อยมาได้แต่ปลาแบบปลาคอสปลาคอสคอสแล้วก็คอสชีวิตผมว่าผมเองได้แต่ปลาคอสแน่เลยพี่ไม่ได้เลยโอ้น้ำตาจะไหลมันนี้มันดีอะไรอ่ะคือว่าอันแรกได้คงทนใช่ป่ะอันที่สองได้โชคลาภแห่งท้องทะเลแล้วก็คงทนใช่ป่ะอันที่สามได้คงทนโชคลาภแห่งท้องทะเลแล้วก็เยลล่อสองแล้วโชคลาภของอะไรเลย2 2 2ไอ้เหี้ยแล้วแบบไม่มันแบบแต่ที่จะมาอันแรกทีเดียวค่อยๆไงมันค่อยๆเป็นค่อยไปไงพี่เอ้ยมันไม่ได้แบบมาทีเดียวไงแล้วแบบอะไรมันค่อยๆเป็นค่อยไปก็เป็นตามนั่นแหละนะเรื่องกฎแห่งกรรมว่างี้เหรอพี่เย่ๆพี่ทําอะไรกับใครไว้เดี๋ยวเค้าก็จะแบบมาทวงคืนนะเคยคิดว่าเบ็ดอันนั้นเป็นอันสุดท้ายอ่ะเออ Only you by my side นะไม่นานละก็จางหายพอเธอมีเขามาแทนข้างกายนั่นแหละพี่ไม่มีเบ็ดอีกอันมาแทนข้างกายเออวีเบ็ดไงเคยคิดว่าเบ็ดกินอันสุดท้ายไม่ไงไม่ตายเถอะนี่โอ้โหพี่เฟรมเริ่มตกเบ็ดแล้วเว้ยได้เลยเบ็ดได้เลยได้อะไรอ่ะไม่รู้แต่นานผมว่านานเชื่อผมดินานโชคลาภจริงพี่ผมเจอแต่ปลาคอสไอ้เหี้ยโชคลาภจริงมั้ยสองแล้ว
ราไปทำตกปลาเบนดิ้งดีกว่าอันนี้น่าตบสุดละไม่มีใครน่าต่อยเท่ามันละเฮ้ยพี่มันแดกของผมป่ะเฮ้ยเมื่อกี้หนึ่งพี่เฮ้ยพี่มาแล้วผมพี่มาแล้วได้เลยได้เลยปั๊บขวดน้ำขวดยาขวดเย็นขวดยาอะไรขวดยาหรือขวดน้ำขวดน้ำน้ำเปล่าด้วยใช่เหรอปากเปล่าผมยังไม่เคยตกได้ขวดน้ำเลยพี่เอ้ยนี่เทมแลนด์ต้องมีคนโง่มากที่ตกได้ขวดน้ำอ่ะคนที่โง่มากว่ะเฮ้ยเฮ้ยมันนานจังวะนี่ได้แต่ปลาดูดิปลาเต็มหมดเลยเฮ้ยผมตกใกล้พี่เชียวพี่มาแล้วปลาคอสโอ้ยสุดยอดนี่โหเนี่ยฮึบปลาคอสบอกเลยว่าไม่มีอะไรเลยครับผมพี่เชื่อว่าเวลาฝนตกปลาเยอะพี่โบราณได้กล่าวไว้ใช่เหรอเออโบราณกล่าวไว้ว่าเวลาฝนตกปลาจะเยอะพี่มีเชื่อโบราณเหรอผมกินรัวๆเลยวะเนี่ยโอ้เบ็ดพี่แม่งตักไหนอ่ะพี่เอ้ยเดี๋ยวปลาปลาเบ็ดนะนี่ว่ามันปลาเบ็ดเดี๋ยวกินหอยไปแกให้มาแล้วพี่มาแล้วปรากฏดู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 เราดูทำไมไม่ใช้เลเวลแค่16เองวะเนี่ยตอนแรกแม่งใช้เลเวลตั้ง32ไม่รู้เอาวะยังไงวะของผมบอลเจอไม่ได้แล้ววะพี่ได้หอยหอยเอาไปสมบัติไม่รู้เย้เป็นตกปลาเสร็จแล้วมาเร็วมาเร็วมาแข่งกันดีกว่าผมมาแล้วผมมาแล้วนี่ปลาคอสไม่มีอะไรเลยนอกจากปลาคอสชีวิตกูจะตกได้แต่ปลาคอสเหรอไม่มีอะไรเลยปลาปลานี่ปลาคอสกับปลาคอสกับแซลมอนนี่มันเยอะชิบหายเลยคล้องอ่ะมาทำไมเยอะแยะเอ้ยมาแล้วพี่ของพี่ของพี่ของพี่ดูดูมาอ่านมาโอ้ยอ่านมาคนดีเลยนี่ปลาคอสโอ้ถามจริงมีแค่นี้เหรอถามจริงเริ่มสงสัยแล้วมาดีดีดิของของดีดีได้ป่ะครับฮะดีๆอ่ะ800 900อ่ะปลาโอ้โหนี่พี่ดูของผมดูของผมดูให้ดีแล้วจะเอ้ยทิปไวฮุกมาทำเพี้ยนไหนมาซิมาซิมาๆๆปลาจิตผมตกจนเลือดผม10แล้วเนี่ยตอนเนี้ยมอมๆๆๆรีวิวได้เหรอวะเฮ้ยรีวิวดิเอ้ยไปชื่อว่ะไปชื่อไปชื่อว่ะเริ่มมาดีเริ่มมาดีนี่ของใครวะนี่ปลาคอสบอกเลยว่าการตกปลาครั้งนี้นะฮะไม่มีอะไรดีเลยพยายามจะหาของดีอยู่แต่ก็หาไม่ค่อยได้โอ้แซลมอนออกมาครับผมปลาคอสผมปลาคอสผมเยอะมากเลยเว้ยปลาคอสอีกแกปลาคอสอีกแกกูจะครึ่งกล่องปลาคอสแล้วโคตรเยอะปลาคอสผมครึ่งกล่องแล้วจริงๆพี่บอกเลยเยอะป้าเยอะจัดเนอะเยอะจริงมาเร็วเพื่อนมาเร็วเพื่อนคอยทำมาแล้วเว้ยของผมมานี่ครับปลาคอสอีกแล้วโอ้โหตกมาอีกแล้วอย่างรวดเร็วโอ้โหแซลมอนมาทานสัตว์เปล่าปลาปลาหัวพองปลาเฮียเป็ดจะมากินของผมไปนี่เฮ้ยพี่ได้ใบบัวใบบัวใบบัวกินเป็ดได้เหรอวะได้เลยดูดูดูนี่ไงโถทำไมคนเก่งจังวะตกได้ใบบัวนี่โหเขาเรียกว่าเป็นแบบเทพเดินบนน้ำอะไรเงี้ยครับนะธรรมดาน้องๆไม่ต้องชมพี่พี่เปลี่ยนได้เลยได้เลยพี่ปลาคอสปลาคอสอีกแล้วเหรอปลาคอสเฮียปลาคอสเยอะไปแล้วดูผมดูผมปักเป่าไม่มีเฮียมีแค่สามสิ่งเนี่ยคอสปักเป่าแซลมอนคอสปักเป่าแซลมอนว่ามันวนลูปปะวะไอโชคลาภเดี๋ยวมันตันเท่าไหร่ตันสองสามสามสามเออเดี๋ยวจะไปทำอยู่นี่คอสคอสจะครึ่งกองแล้วคอสก็เยอะมากไอ้นี่เป็นพี่ปาดหน้าว่ะปาดหน้าว่ะเฮ้ยทำปาดหน้าว่ะบอกแล้วพี่ถ้าเกิดมันขับรถอะอย่าให้มันขับเฮ้ยมันปาดหน้าเลยปาดหน้าว่ะปาดหน้าว่ะเฮ้ยปาดปาดสายปาดมันปาดหน้าว่ะเฮ้ยย้ายที่ย้ายที่ย้ายถิ่นจะถิ่นที่อยู่นี่มันปาดหน้าว่ะมันปาดหน้าว่ะเฮ้ยมันจะปาดหน้าพี่เฟรมป่าววะไม่กินเลยว่ะไม่กินเลยว่ะผมว่าปาดมาแล้วของผมแน่นอนของพี่ก็มาว่ะของพี่ก็มาว่ะโหนหนังปั๊บโอ้ยปักเป้าปักเป้าเยอะมากมึงปาดจนกูโคตรปัดหน้าเย็นนะมึงปัดหน้าใส่เงินจะมาแน่นอนเฮ้ยมาว่ะใครว่าเอ้ยไม่ของพี่ว่ะโอ้ยตายเถอะเอาดีเอาอีกรอบเดี๋ยวเงินที่เจอกันเอาจิ๊บนี่เออปาดปาดมาแล้วมาแล้วเอ้ยนี่ได้อีกด้วยไอ้ปลาไอ้พี่ผมว่ามันมีปลาเยอะไปแล้วเยอะไปป่าววะ
โคตรเยอะเลยอยู่ปลาเยอะเลยไม่ได้เลยจริงๆด้วยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโคโก้โอ้โหมาแล้วอ่ะได้2ตัวเลยไปทานแล้วโอ้โหได้แล้วพี่แข่งไหมแข่งทำไมก็มาอ่านด่าด่ามีคนดึงก่อนด้วยวะได้เล่น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 คนนี้หลอกได้เฮ้ยหลอกให้ดึงเน็ตได้อะไม่โง่ไม่โง่นะครับโอ้ยตายตายก็นานเชื่อพี่ไม่มีเฮียดีเลยเบ็ดเนี่ยเอ้ยของพี่เฟรมมาแล้วเฮ้ยพี่เฟรมได้เบ็ดได้สะดุ้งว่ะพี่เฟรมได้เบ็ดได้ซ้อมแซมด้วยโคตรดีนั่นแหละพี่เฮ้ยยัดขี้เอาไปบวกกับพี่อ่ะผมได้ธนูอินฟินิตี้เหรอโอ้โหอันนั้นบีแล้วอันนั้นบีแล้วพี่ได้ซ้อมแซมคืออะไรอ่ะเมนดิ้งเหรอใช่เฮ้ยเขาไม่ได้เมนดิ้งหมดเลยวะกูเนี่ยไม่ได้เมนดิ้งมาเนี่ยเด้ออย่าท้อใจไปมอนกระเทยยังมีกระเทยยังมีกระเทยยังมีใครก็ได้ทำทั้งให้หน่อยดิทำทั้งได้แล้วอยู่ตรงกลางไงทำไปแล้วครับคุณเฟรมขอร้องผมจะไปไปแล้วครับประสานกันประสานอินนะเฮียไม่น่ารู้ต่อไปโอ้โหมีปัดหน้าบอกเลยถ้าขับรถอย่าไอ้ถามขับไอ้เหี้ยนี่แม่งชอบปัดนะตายเป็นตายหมู่ขนาดเลยปัดหน้าคนมาแล้วอ่ะปัดหน้าเก่งปัดหน้าเก่งชอบปัดหน้าเค้กไงพี่อย่าได้กลัวที่ใส่ที่ใส่ครั้งก่อนก็ปัดหน้าพี่เฟรมไม่เชื่อหรอวะต้องปัดเลยขนาดได้หรอตอนที่เฟรมไปเที่ยวอ่ะโอ้ปลาเบนปลาเบนคือมึงลองเบี่ยงเบ็ดไปไกลๆแล้วยกแบบปลากินแล้วยกเบ็ดขึ้นดิแบบปู๊อย่างเงี้ยทำไมอ่ะเนี่ยขนาดเนี้ยเออโอ้โหปลาแม่งบินไปข้างหลังเคยป่ะเอ็นชานจนตัวเองเวลสูงโอ้โหเคยพี่ใครๆก็เคยพี่ไม่เคยเหรอเนี่ยเดี๋ยวนะพี่ไม่เคยไงพี่ไม่เคยอะไรขนาดนี้โอ้โหปลาลอยโอ้โหMy Godว้าวผมเพอร์เฟกต์มากเลยตอนนี้ว้าวเหมือนกันเลยพี่ว้าวสวัสดีครับผมมาแล้วมาแล้วกินแล้วป่าปึ๊บโอ้โหเกือบลอยโอ้โหโอ้จังหวะนี้โอ้โหดึงไปโอ้โหเหมือนเดิมปลาตัวเดิมเลยปลาคอตตัวเดิมเลยมาแล้วโอ้โหต่างกันด้วยเราไปมาแล้วขอดีๆป้าบไว้หนังสือสมุดเอ็นชานอะไรวะเอาพี่เอ็นชานอะไรเปลวไฟโจมตีศักดิ์สิทธิ์สี่โอ้ยเปลวไฟอะดีโจมตีศักดิ์สิทธิ์มันนั่นไงเอาไว้เตียงมุมอะเอ้ยโจมตีศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เตียงมุมดิโจมตีศักดิ์สิทธิ์มันเอาไว้ตีนั่นตีพวกอันเดดพวกสเกลต้านใส่ดาบใช่ปะเออใส่ดาบใช่ใช่นี่เราจะเป็นดาบไฟแล้วสินะโอ้ยสุดยอดเลยพี่สุดยอดจริงๆครับผมยังไม่ได้เฮียผมได้ธนูมา2อันเนี่ยอินฟินิตี้กับเนี่ยอินฟินิตี้กับเฟรมเนี่ยแล้วแต่เฟรมนี่ดูไม่ค่อยดีนะฮะไม่ได้ไหวธนูนะไอ้คนจบพาร์ทดีกว่าป่ะเนี่ยเท่าไหร่นะครับ30แล้วเหรอโหนั่งตกปลามันมากแล้วพาร์ทหน้าใครตกก็ได้มั้งเฮ้ยพาร์ทหน้าเราทำฟาร์มดิตอนนี้ฟาร์มอะไรฟาร์มตกปลาสัตว์เราตกปลาสัก3พาร์ทอ่ะตกปลา3พาร์ทมึงตกคำเหี้ย3พาร์ทไอ้สัตว์ไม่สนุกอ่ะลุ้นเนี่ยลุ้นเนี่ยสนุกดีด้วยตกแล้วมันลุ้นเนี่ยเนี่ยปาดหน้าเนี่ยปาดหน้าเออปาดหน้าปาดหน้าเค้กเฟรมคงโดนปาดหน้าเค้กแน่บอกเลยขอให้เฟรมเหมือนของผมป่ะพี่รู้เปล่าอะไรวะนะไม่เคยกลัวไม่เคยกลัวของพี่เหมือนของผมอ่ะนะเอ้ยปัดหน้ามีคนหลุดดึงว่ะเอ้ยปัดหน้าเค้กของไรขึ้นมาอะไรวะนะขี้แกขี้ออกมาโอ้ยเขาใครไปเนี่ยปลาเป้าเออโอ้ยไม่มีแบบว่าแบบคนดึงของเฮ้ยดึงของกลับมาได้ด้วยหรอวะเอาไปเฮ้ยเล่นลาฟได้ใช่ไหมเอาไปโอ้ยเฮ้ยเอาไปเฮ้ยเฟรมคงเชื่อปัดหน้าเค้กยังครับคุณเฟรมเฮ้ยเอามาแล้วป่ะมาแล้วป่ะอันมาอะไรอ่ะพี่อันมาเดี๋ยวผมป่ะไอ้เหี้ยไหนแม่กูวะพ่อมึงตายตายละนั่นแหละ
เออธนูอะไรวะธนูธนูอะไร power 3เฟรมแล้วก็ unbreaking เฮ้ยพี่ได้ใหญ่ข้างบูรู้ได้ใส่แล้วไอ้เหี้ยโอ้ไปหลงละโอ้โหบอกเลยว่ากระตุกกระตุกนิดนึงด้วยในการแบบว่าตกปลานี่โอ้โหเยอะปลาคอยก็จะกองแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยพี่เคยเห็นคนลัดของวะลัดของจะลัดของให้ดูเว้ยลัดของแบบมันตกปลาตกได้ปลาเลยดึงมาเมื่อกี้พี่ไม่ได้ปลาพี่รู้ป่ะไม่ทันดูไอ้เขารู้ทันว่ะเอ้ยเดียนต้องใช้วิสกี้แล้วเหรอเนี่ยอะไรนะพี่เฮ้ยค่อยมาหมดแล้วป่ะเฮ้ยไอ้ดูทำตัวทำตัวคุณขนาดไหนเอ้ยใจไม่ทันเนี่ยไม่ได้หรอกแหมให้ตายเถอะแหมทำไปปัดนะยังผมบอกแล้วไงพี่ถ้าเกิดแบบคนไหนอะพาอะไรมาอย่าให้มันอยู่ด้วยมันชอบปัดนะสี่แล้วเอเวซีมาเยี่ยมเราวะเฮ้ยมันดีเมื่อกี้เบ็ดมึงกระตุกอะมอนใช่เหรอเออมันไม่กดว่าแต่หันไปดูโอ้โหใบบัวเฮ้ยเอาวะเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้ยเนมแพดปะเออใช่กับดักเชือกนี่โอ้โหพี่เฟรมอะไรโอ้เย็นดีเย็นนี่ฮะท่านผู้ชมครับผมว่าเว้ยการตกปลาเนี่ยมันลุ้นสุดแล้วไม่มีเฮียลุ้นในเกมไมค์ครับเท่ากับการตกปลาแล้วเชื่อมดิมาผมพอมาพลาดเนี่ยจบพาร์ทเดียวไปโอเคครับผมว่าสำหรับพาร์ทนี้นะครับขอบคุณทุกคนดูมากเลยเนี่ยผมก็ตกปลากันนะฮะแล้วก็มีที่ตกปลาอัตโนมัติด้วยเนี่ยผมถึงบริการตกปลาอัตโนมัตินะฮะก็คือว่ามันทำไงวะทำก็กดไปแล้วก็กดเนี่ยนี่เราไปยังไงวะเดี๋ยววะนี่เราไปเดี๋ยวทำให้ดูนี่เดี๋ยวนะต้องหย่อนไปก่อนคือปล่อยออโต้คลิกอะแล้วก็คึกคึกคืออย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยยังไงวะยังไงเงี้ยต้องแบบว่ามีโปรแกรมออโต้คลิกเว้ยเนี่ยไม่เห็นได้เลยเออไม่เห็นได้เลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไงเออเนี่ยนะแล้วก็รอเออมันจะมีโปรแกรมออโต้คลิกอ่ะใช้โปรแกรมออโต้คลิกโอ้โหไอ้นี่มันออโต้คลิกว่ะไอ้นี่มันออโต้คลิกว่ะออโต้คลิกว่ะมาว่ะใช่ของผมไม่ได้เลยออโต้คลิกไม่ได้ออโต้คลิกโอ้โหดูลำบากเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยอ่ะลำบากลำบนผมว่าลำบากนะอ่ะเนี่ยผมก็ปล่อยเมาส์เลยผมปล่อยเมาส์แล้วก็ตกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวก็ได้เชดเด้สุดยอดนี่แหละอัจฉริยะเนี่ยเห็นไหมโอ้โหจะตาเป็นไงพี่ดูเป็นตัวอย่างนะโอ้โหป่ะมาจบเลยดีกว่านี้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคผมขอบคุณที่ดูมากที่พาร์ทนี้มากนะฮะเจอใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมว่าจะเป็นยังไงต่อนะฮะพาร์ทนี้เหมือนไม่ได้อะไรเลยนะกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะฮะเจอใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม